วันนี้เอามีดอีหยังไปหาหน่อไม้อ่ะไม่ออกอ่ะเอามีดอีหยังไปหาหน่อไม้ถ้าหาก็จะเอามีดขาวบางๆนั่นน่ะไปหาหน่อไม้เอาเสื้องไว้ได้อย่าสู้ถือไปเห็นได้ถือไปเห็นว่าบ่ได้เด้จับโกนผมทิ่มบนเด้บอกให้แล้วโอ้ให้เอาผ้าไปให้เขาเข็นให้เจ็ดดวงบ่ท่านมหาว่าเจ็ดดวงฝากไม่ลดไปวันนี้วันนู้นขึ้นเราว่าจะให้สตังค์เขาอยู่วันนู้นขึ้นเขามาทวงแล้วก็เลยบอกอ้าวไปปกไว้ก่อนนะยังบ่ให้แล้วว่าที่ยังบ่ให้เพราะอะไรล่ะคือบอกเฝ้าแท้ความจริงคิดว่าจะให้อยู่แต่วันนี้ถ้าก็มาทวงแล้วยังบ่ให้แล้วว่าติดไว้ก่อนเมื่ออื่นให้เขาซะ210บาทเล่มละ30บาทเข็นผ้าวันนั้นไปนี่ไปเท่าเทนไปซื้อผ้ามาซื้อผ้ามา12เล่มบ่10เล่มใช่ไหมสิบนะสิบเล่มมันซื้อผ้าบรรณาธรอีกสองเล่มมันซื้อผ้ามาจากลาวฟิวเคนรูปร่างหน้าตามันก็เหมือนกับผ้าเมืองลาวนั่นแหละแต่ว่านั่นเห็นในโยมเอาไปฟันหนูเข้าท่าอยู่ฟันไม่ไผ่นะขาดจ้วงจ้วงจ้วงผ้าเมืองลาวเนี่ยฟันไม่ไผ่ดีนะวะเขามีสองเล่มบรรพ้าบรรณาธรเยอะซื้อมาสิบเล่มให้รับเก็บไว้ท่าน้ำมันไว้แล้วก็พระสารพัดทั้งเป้ทั้งบานทั้งอะไรต่ออะไรเห็นท่านมาเอาไปเก็บเด็กเจ็ดเล่มให้เข้าไปเข็นแล้วก็มีดนี่มีดบางๆไม่ขนาดกลางไม่ใช่ขนาดเล็กนะอันหนึ่งก็มีเด็กมันก็แค่เหลื่อยมันบานน้อยบานไหนมีดนั่นเขามีดเขามีดไม่ใช่ฟันฟืนเขาฟันท่านบอกคล้ายๆเขาว่าลงครัวที่ของแข็งสักหน่อยสงสัยอย่าไปฟันฟืนไม่แก่นอยู่มาก่อนทดลองเอาไปฟันหินลองดูเดินไปเห็นน่ะก็หยิบไปแล้วเอาไปตรงไปเจี๊ยบเลยเจี๊ยบตัดหน้าเนี่ยเจียไส้เจียขวาพอที่จะไปรับได้พอจะไปรับเอาก็พอดีหลวงตาสงวนท่านขอเอาไปรับเออเอาดีไปรับเสียยังมีอยู่อีกหรออีกอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของพ่อออกดูแลมีผ้าอะไรต่ออะไรอันไหนมันไม่เข้ามันไม่คมควรที่จะไปรับเพราะก็มีแต่พอออกนั่นแหละใช่ไม่ออกดูแลก็ดูแลว่ามีดอันไหนควรใช้งานอะไรนี่มีดอันไหนควรใช้งานอะไรก็เอาไปใช้ตามที่ควรนั่นถ้าจะมาไหว้
ของใช้ทุกอย่างมีไว้ให้ใช้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าใช้ไม่เป็นเสียข้าวเสียของถ้าหากว่าใช้ให้เสียเหตุผลไม่พอไม่ดีดอกเสียโดยที่เรียกว่ามันจะเสียมีดเขาทำมามันกล้าเกินไปหรือมันชุบอ่อนเกินไปอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของพอออกก็ต้องใช้สายตาดูในวันเป้ก็น่าจะคิดเอาไปเห็นกันถ้าว่ามันบานนี่มันก็ต้องเกินที่จะรับมันก็ต้องเอาไปเห็นหรือเอาไปตีใหม่นี่ไม่สนไม่สนหรอกไม่ใช่ไม่สนแต่พอออกนะคู่บาก็พอสนมันต้องดูให้ทั่วถึงมันต้องดูให้รอบคอบทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างต้องดูเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรใช่ความสังเกตหมดต้องฝึกเอามันก็ลอยอยู่ในลำน้ำโขงนั่นนั่งเรืออยู่หรือจะว่ายกก็ได้มันต้องตะเกียกตะกายต้องตะเกียกตะกายถ้าหากว่าไม่ตะเกียกตะกายอ่ะถูกน้ำไหลไปจึงเมื่อจะก้าวหน้าจะพัฒนาสูงส่งขึ้นไปต้องใช้ความพยายามทั้งนั้นไม่ใช่ตาไม่ดูหูไม่ฟังแก่แล้วมันยังอยากมีสติปัญญาไปนะไม่ใช่ตาไม่ดูหูไม่ฟังแก่แล้วมันก็จะดีขึ้นมากไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดเมื่อวานมันรูปเรามาผู้ใหญ่วอนอายุ87ปีเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีศีลธรรมผู้ใหญ่วอนบ้านรูปเราในหลายคนทีเดียวลุ่มผู้ใหญ่วอนนี่แต่เดี๋ยวนี้ตายหมดแล้วเออยังอีกคนหนึ่งแต่ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วแต่ก่อนเคยไปพักอยู่กับเขาอยู่ที่ทำบ้านรูปเราทำบ้านรูปเราแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกลางป่ากลางหุบเขาเป็นเดินโยงกลมอยู่ที่บ้านทำบ้านรูปเราวันนั้นมันเกิดความคิดขึ้นมาเหมือนก็มีเราอยู่คนเดียวนี่ในโลกมันเงียบมันเงียบโอ้โหป่าไม้นี่ถ้ามันนั้นใครจะไปมันก็มีแต่ช่างมีแต่เสือเ
หลังถ้ำอย่างนี้มีแต่รอยช้างก็เรียกว่าอะไรนะลมน้อยพอขึ้นไปเนี่ยนะลมน้อยเดินไปหน่อยจะเป็นลมใหญ่คำว่าลมก็หมายถึงลมเนี่ยนะแลมันเป็นหญ้าอยู่ดอกแต่ที่นี่ข้างใต้เนี่ยเป็นน้ำลมน้อยช้างก็ไปนอนอยู่ในนั้นเดินไปนี่น้ำยังบนขุ่นอยู่ผักหนามผักกูดโอ้ยมันงามมันขึ้นอยู่ผักหนามมันขึ้นอยู่ในใต้ต้นไม้แล้วข้างบนมันมีผักกูดคุ้มอยู่ขึ้นไปมันยาวผักกูดก็งามผักหนามก็ยาวงามหมู่เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มากข้าวก็อุดมสมบูรณ์อาหารป่าก็สมบูรณ์เมื่อวานเธอยังเอาอาหารมาเอาหวายเอาอะไรเอาอะไรมาให้ถามก็ไว้ปลูกเอาบอกเขาว่าไม่ใช่ไว้ปลูกเขาไว้ทำไร่ทำสวนยังมีหลายเขาว่าหลายทำไว้ทำไร่ทำสวนนึกว่ายังจะมาอีกอยู่นะกลับไปเสียก่อนยังจะไปหามาคราวแล้วเนี่ยบัดเด็กกล้วยเขาว่าจะเอากล้วยมาถวายเดี๋ยวนี้มันบทท่านในแม่ค้าเขาว่าไม่ทันพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้เตรียมไว้เรากลับไปนี่จะไปเตรียมแล้วยังจะมาเยี่ยมใหม่มีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้อาสนะที่เราไปทางไหว้ก็ยังอยู่นะเห็นก็ว่ายังอยู่อยู่อาสนะนั้นเอาหญ้าคามาทำนะมัดเป็นกรรมน้อยๆกรรมนั้นก็ได้เอามัดสารกันเข้าแล้วเป็นพอนั่งได้แล้วพอเอาผ้าเก่าๆมาเย็บก่อนตอนเย็นๆหลังจากส่งน้ำแล้วก็นั่งอยู่ในถ้ำที่ลายที่ตรงชั้นที่ชั้นนั่นแหละมองข้ามไปทางโน้นเห็นเป็นภูเขาขี้แก้วเป็นภูเขาที่งามมองมันจะกลมแหลมขึ้นไปคืนนั่นถ้ายังเจ้าใช่มันเริ่มค่ำแล้วมีดวงพุ่งมาวูดแต่ไกลนะไม่ใช่ใกล้ไปแล้วก็มัดพอวูดแล้วก็ที่ดวงนั้นแตกนะแตกจักเลยระวังที่แตกนะมันคล้ายๆก็เป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรอะไรแสงไฟเหมือนกับไฟที่ไฟแตกไฟชะเนียงหรืออะไรที่เขาพุไฟนั่นนะพุเลยจนแตกจ้าออกไปนะอันนี้มันไม่ใช่คนทำเป็นธรรมชาติทำให้เราคิดโอ้ในโลกอันนี้มันก็มีสารพัดอย่างคืนหนึ่งเลยอันนั้นนอนอยู่นอนหรือนั่งนะลืมไปแล้วรู้สึกว่าจะนั่งมากกว่านะยังไงไม่ทราบละลืมไปแล้วหน้าถ้ำนะนะหน้าถ้ำนะมีแสงไฟดวงมึงกันจะใหญ่กว่าหลอดไฟนั้นขนาดเสียงตะเกียงเจ้าพายุดวงเท่าตะเกียงเจ้าพายุในขนาด500ดังเทียนนั่นน่ะลอยไปตามหน้าถ้ำนะลอยไม่ค่อยๆลอยค่อยๆไปนะ
เลื่อนไปแล้วก็ไปตกวุบอยู่ตรงนั้นไปตกวุบอยู่ตรงนั้นเราก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูงั้นนะนี่พรุ่งนี้ไปดูพรุ่งนี้ก็พาเนรเนรนึกว่าพระขาวนะนี่ไปคนเดียวซ้ำนะไม่ได้บอกใครไปแล้วของมันเดินวูบเดินในมันวูบไปตกจุ๊บตรงนั้นแล้วเราก็รู้อยู่ตรงนั้นมันคือตรงไหนฮะนี่คิดว่าจะได้แก้วศักดิ์สิทธิ์ล่ะบ่มีอย่างอันนี้ก็ถ้าไม่คิดจึงว่ามันเป็นของแปลกทั้งในโลกในสิ่งที่เราไม่เห็น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 นี่มันยังมีมากเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าที่ว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกแล้วนะคือในโลกทุกอย่างที่เป็นหยาบเป็นละเอียดละเอียดขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดนี่แต่สิ่งบางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้นำมาเทศนานำมาเทศนาเฉพาะเป็นข้อปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสกำจัดกิเลสอะไรที่จะเป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้านำธรรมนั้นมาเทศนาเพราะเป้าหมายของพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้เวไนยสัตว์พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่ก็คือต้องการให้เกิดตัณหาหมดสิ้นไปจากจิตจากใจอะไรที่จะเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นพระพุทธเจ้านำธรรมนั้นเฉพาะธรรมนั้นมาเทศนาเท่านั้นที่ไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นสักจำแจ้งขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นไม่นำมาเทศนานั้นเพราะพระพุทธเจ้าใช้เวลาทุกขณะให้เป็นประโยชน์นับตั้งแต่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่ออกแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าแสวงหาทุกขณะแล้วเวลาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ทุกขณะขณะไหนขณะไหนนี่นอกจากเวลาทรงเนาะทรงจำวัดหรือหลับเท่านั้นน่ะนอกเวลาตื่นแล้วจะใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเดินยังกลมอยู่ในถ้ำในหน้าถ้ำนั้นผนังนั้นนะเรามองไม่มีอะไรนะไม่มีแต่เวลาเราเดินไปอย่างนั้นนะมันมีแมงชนิดหนึ่งนะมันน้อยจริงกระทั่งเรามองไม่เห็นแต่ที่นี่ทางมันเราเห็นเวลามันบินเวลามันเกาะอยู่ในมือเรามันไม่เห็นมองไม่เห็นเวลามันบินวู้วู้วู้มันทำให้เราคิดโอ้ไอ้คำว่าแมลงที่บินนี่ที่เราไม่สามารถมองให้เห็นด้วยตาขณะที่เขาเกาะอยู่นี่ก็มีเยอะมากทีเดียวไอ้แมลงชนิดนั้นที่มันเล็กที่เราเห็นนั่นน่ะเล็กกว่านั้นก็ต้องมีเล็กที่เราเห็นนั่นน่ะมันในมันมีมากเพราะที่เราเห็นมันก็มากแล้วตระกูลนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะที่เราเห็นเท่านั้นในโลกนี้มากจริงๆแต
แต่สถานที่เขาอยู่เขาอยู่ของเขาอีกแห่งหนึ่งสัตว์ที่เรามองเห็นและที่เรามองไม่เห็นที่เรามองไม่เห็นที่เรามองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องจูงในอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรนะขยายนั่นนะก็เรียกกล้องอะไรเราก็เรียกมันก็จะถูกแล้วนะที่ตามองไม่เห็นก็กล้องไปขยายมันเห็นนี่โอ้ในโลกอันนี้นี่สัตว์มากจริงๆไม่ใช่มากเฉพาะสัตว์มนุษย์ไม่ใช่มองมากเฉพาะสัตว์ที่มองเห็นสัตว์ที่มองไม่เห็นนี่รู้สึกจะยิ่งมากเพราะตัวเขาเล็กจะยิ่งมากสัตว์แต่ละลายแต่ละลายนั้นก็คือสัตว์โลกเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์มนุษย์ต่างกันแต่รูปร่างหน้าตาและตัวเล็กตัวใหญ่เท่านั้นมนุษย์เราก็ว่าใหญ่ยังเทียบวัวก็ไม่ได้เทียบควายก็ไม่ได้เทียบช้างยิ่งใกล้นะเทียบอะไรโดนไดโนเสาร์ก็ยิ่งไปกันใหญ่ไดโนเสาร์เดี๋ยวเราก็ได้ยินได้ยินชื่อเนาะแต่ช่างเห็นบ่อยๆแต่ยังไม่เคยได้ขี่ไม่ก็ไม่กล้าขี่สมัยเป็นเด็กก็เห็นอยู่แต่ไม่กล้าขี่เป็นคนที่เป็นคนที่ขาดเป็นคนที่กลัวเห็นแล้วที่เขาลอดท้องช้างเขาลอดท้องช้างก็ไม่กล้าลอดแล้วมันก็คิดนะไม่รู้จะไปหลอดทำไมแต่ช่างในเดินงามเวลาเดินนี่สังเกตช่างกดคิดไม่ได้ทุกครั้งว่าช่างนี่เขาเดินงามเดินอ่อนเดินนุ่มทั้งที่ตัวใหญ่นี่เขาเดินงามนี่ล่ะจึงว่าคนพอใจในการเกิดคำว่าไม่เกิดนี่โอ้ยไม่เอาไม่เอาแน่แน่ไม่เอาจริงๆอย่าเกิดอีกต่อไปอย่าเกิดอีกต่อไปเขาคิดว่าเขาจะต้องเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นเป็นคนหญิงเป็นคุณนายหรือเป็นราชามหากษัตริย์อย่างนั้นตลอดไปความจริงไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงโดยใจของเราเนี่ยอยู่กับวัดนี่บางทีมันก็ยังมีใจโจรใจขโมยบางทีมันก็มีใจเปรตใจผีก็มีนี่แหละมันจึงมันเป็นไปตามที่ใจของเราเป็นจึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้โดยยากใจของเรามีสภาพเป็นมนุษย์เหมาะในการที่จะได้อาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์ต้องเป็นใจที่สูงใจสูงใจเรียกว่าใจเป็นใจที่ประเสริฐ
ประเสริฐในที่นี้หมายถึงว่าเหมาะสมกับร่างกายที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ประเสริฐเรียกว่าอริยะแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐอันเกิดจากนั่นหมายถึงจิตใจได้รับการฝึกหัดจนกระทั่งเกศบางส่วนบางส่วนนี่เบาบางไปหรือว่าหมดสิ้นไปบางชิ้นบางส่วนบางสิ่งบางอย่างนั่นอันนั้นเรียกว่าอริยะแม้แต่พระอรหันต์ก็เป็นอริยะพระพุทธเจ้าก็เป็นอริยะอันทุกสุดอริยะนี่ท่านแยกไว้ประเภทไว้พระโสดาก็เป็นอริยะพระสกิทาคาก็เป็นอริยะพระอนาคามีอนาคาก็เป็นอริยะพระอรหันต์ก็เป็นอริยะแยกไว้สี่ระดับแยกเป็นระดับระดับนี่ก็เนื่องจากว่าพระโสดาละสิ่งที่เป็นข้าศึกใจหรือทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกใจได้เป็นบางส่วนสกิสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสนี่แล้วก็ส่วนที่พระสกิทาคานั้นก็ละได้มากกว่าพระโสดาขึ้นไปอีกส่วนพระอนาคานั้นก็ละได้มากกว่าพระโสดาพระสกิทาคานี่แต่พระอรหันต์นั้นละได้ทุกส่วนไอ้คำว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกใจหรือคำว่ากิเลสทุกประเภททุกระดับพระอรหันต์ท่านทำลายกิเลสนั้นหมดสิ้นขาดไปจากจิตจากใจจริงๆเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดนับตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนั้นอันนั้นก็ยังก็เป็นอริยะเป็นผู้ประเสริฐจิตที่ประเสริฐในการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อันนี้ประเสริฐอีกระดับหนึ่งเราที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็โชคดีจังหวะจิตของเราที่ประเสริฐอยู่ในระดับที่เป็นปุถุชนนั่นละจิตมันไม่เที่ยงนี่มาได้อาศัยจุติปฏิสนธินี่ในร่างในร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นที่อยู่ที่อาศัยพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดนี่เวไนยสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายของสัตว์โลกการเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหมดการเกิดการตายของพระพุทธเจ้าทะยาวทะพาที่ผ่านมานี่พระพุทธการเกิดการตายของสาเวนัยสัตว์ทั้งหมดพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งหมดระลึกชาติได้แล้วระลึกถึงการในลูกการเกิดการตายของสัตว์โลกนี่จึงว่าการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปนี่ยากมีแต่พระโสดาบันนี่จะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปและจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิน7ชาติและจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอีกต่อไปจึงว่าเป็นจิตใจที่เที่ยงแล้วจะพลิกจนกระทั่งเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานไม่มีจึงว่าศีลเป็นเครื่องรักษาระดับมาตรฐานของจิตศีลเป็นธรรมคือรักษาระดับมาตรฐานของจิตต้องพยายามต้องคมมาไว้ให้อยู่ในระดับนี่
ถึงว่าจะอยู่ในความพยายามอยู่ในการข่มการฝืนก็ยังเป็นการฝึกเราให้อยู่ในระดับที่จะเป็นมนุษย์อีกต่อไปหรือฝึกจิตของเราให้เหมาะสมในการที่จะได้อาศัยเรือนร่างที่เป็นมนุษย์เป็นตัวเป็นเรือนร่างอีกต่อไปเรานี่ที่ได้เป็นเรือนร่างเป็นมนุษย์อันนี้นี่มันก็ถูกจังหวะจิตของเรานี่เรียกว่าไม่เที่ยงถูกจังหวะจิตของเราปลอดโปร่งถึงแต่ถูกจังหวะจิตของเรามีสติหรือว่ามีศีลมีธรรมนี่ขณะนั้นถือโอกาสขณะนั้นจุติประสุทธิสนธินี่ไม่ใช่จะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่มันหมุนมาเพราะอันนี้มันถึงมันหมุนมามันก็ได้มาเกิดในร่างกายที่พระพุทธเจ้ายกทรงสรรเสริญว่าเป็นสัตว์ที่เกิดตายในโลกที่ประเสริฐที่สุดคนเกิดมาแล้วก็ชอบติดชอบสนุกสนานนี่ติดสนุกสนานนี่แล้วก็หลงแล้วก็หลงไม่ใหม่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงคำว่าไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงใครต้องการที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนี่ต้องรักษาระดับพื้นฐานระดับจิตใจของเรานี่ให้อยู่ในระดับให้มีเมตตาฝังอยู่ในจิตในใจให้มีฝึกเราให้มีเมตตาอยู่ในจิตในใจเมตตาคือยังไงเมตตาตนอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแก่เราอะไรที่จะเป็นไปในการที่เรียกว่าปลอดภัยอันนั้นเราต้องยึดอันนั้นเป็นหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงเทศนาให้รักษาให้ประพฤติปฏิบัติกันนั่นละเป็นทางแห่งความปลอดภัยอย่างยิ่งใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนต้องมั่นคงอยู่ในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเอาไว้เหมาะนี่สำหรับเป็นฆราวาสเราเป็นฆราวาสเราก็รักษานี่ระดับธรรมของฆราวาสให้สมบูรณ์นี่ก็เป็นการรักษาระดับพื้นฐานจิตใจของเราเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์ต่อไปข้างหน้าเราจะรักษาได้ไว้ได้แค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเรารักษาได้แต่เรารักษาได้มันไม่เที่ยงนี่ไม่เหมือนจิตของพระอริยเจ้านี่เป็นจิตที่เที่ยงแล้วเที่ยงต่อสุคติเท่าเที่ยงต่อถ้าหากว่าไม่เที่ยงมันก็ต้องสุคติบ้างทุกขติบ้างใจที่ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดีบ้างเดี๋ยวมันก็ไม่ดีบ้างเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีนั่นแหละใจไม่เที่ยงเป็นอย่างนั้นในเมื่อใจไม่เที่ยงการที่จะไปเกิดข้างหน้าก็ไม่เที่ยงร่างกายของสัตว์โลกเป็นที่อยู่ที่อาศัยตามระดับชั้นภูมิของจิตจิตอยู่ในระดับไหนชั้นภูมิไหนร่างกายของสัตว์โลกมีรองรับทั่วถึงกันทีเดียวถ้าว่าสัตว์นรกก็เป็นเรือนร่างของสัตว์โลกเทวดาก็เป็นเรือนร่างของสัตว์โลกสัตว์ดิรัจฉานสารพัดหาประมาณมีได้หาประมาณไม่ได้ในชนิด
ไม่สามารถที่จะนับได้ก็เป็นเรือนร่างที่อยู่ที่อาศัยของจิตที่ไม่เที่ยงในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะประมาทเป็นเรื่องที่ไม่เมตตาเราความจริงเป็นอย่างนี้เราประมาทนั่นคือเป็นผู้ที่ไม่เมตตาเราเป็นผู้ที่ทำลายเราทีเดียวนะถ้าหากเราประมาทจึงต้องระมัดระวังทั้งนั้นใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนต้องระมัดระวังทุกสถานที่เราอยู่กับวัดเราก็ต้องระมัดระวังเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ต้องระมัดระวังเราอยู่ผู้เดียวก็ต้องระมัดระวังศรัทธาญาติโยมอยู่ตรงไหนเดินไปตรงไหนต้องระมัดระวังทุกที่เพราะถ้าหากว่าเราประมาทไม่ระมัดระวังจิตของเรานั่นจะลดระดับหรือจะพลิกไปในทางที่เหมือนกับกระแสน้ำถ้าหากว่าเราไม่มีความพยายามมันจะต้องไหลสู่กระแสที่ไปสู่ที่ต่ำเท่านั้นต้องมีความพยายามอยู่เสมอทุกการทุกสถานที่เดี๋ยวนี้เรามีความพยายามกันแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าการพยายามของเรายังย่อหย่อนละหลวมนั่นละเราจะเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะที่ไม่เที่ยงวัฏฏะสงสารที่ขึ้นลงๆต้องรักษาจิตของเรานี่ที่ขึ้นลงๆนั่นละให้อยู่ในระดับถึงจะมีการฝืนมีความพยายามนี่ก็เป็นการฝึกให้เคยชินอยู่ในระดับที่ระดับที่ดีถ้าหากว่าไม่มีการฝืนอย่างนี้จะโกรธนานแล้วมันจะดีนี่แก่แล้วมันจะดีบวชนานแล้วมันจะดีอันนั้นก็คือเป็นความคิดที่ผิดจึงต้องตื่นทั้งนั้นตื่นตัวอยู่เสมอต้องพิจารณาทุกด้านทุกรูปแบบจึงต้องคิดต้องอ่านถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวไม่คิดไม่อ่านเอาแต่ความขนองนี่ไม่ได้เรื่องคนขนองคนพูดอะไรนี่อยู่ตรงไหนเห็นหน้ากันอะไรต่ออะไรน่ะคนนั่นเป็นคนไม่มีสติปัญญาคนมีสติปัญญาเป็นคนเงียบเพราะทำอะไรอยู่ตรงไหนใช่สมองหรือจะอยู่คนเดียวก็ใช่สมองใช่ความคิดคนคิดพิจารณาที่จะปล่อยไปตามลมแล่นสนุกสนานนี่ก็หมู่ก็เพื่อนสนุกสนานไปวันหนึ่งอันนั้นเป็นการทำลายเวลาให้เสียไปการทำลายเวลาทำลายยังไงก็หมดแต่เป็นการทำลายเจ้าของเองสังเกตอยู่นะเดี๋ยวนี้สังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้ำนิ่งเขาว่าไหลลึกเขาไงนะอะไรโวไม่ได้เรื่องดอกใจของเรายิ่งนิ่งยิ่งรู้เห็นอะไรลุ่มลึกและแจ่มแจ้งละเอียดยิ่งขึ้นไปสิ่งที่เรารู้แล้วยิ่งละเอียดยิ่งลึกยิ่งซึ้งลงไปยิ่งนี่จึงว่าความนิ่งจึงมีความจึงมีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญการนี้พระ
คำว่าสมาธิสมาธิก็คือจิตนิ่งคำว่ามีจิตสติสำรวมในจิตอันนี้ก็คือความนิ่งจะหากว่าจะสนุกสนานคุยกันสนุกสนานอะไรต่ออะไรแล้วจะเอาจิตที่ไหนสติทันที่ไหนมาสำรวมเดินไปทางไหนก็ดีทำความสงบเดินไปที่ไหนก็ทำความสงบมีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวปัดตาดไปก็ปัดตาดได้ความสงบเป็นประโยชน์ปัดตาดก็ได้อุบายได้ความรู้ได้เยียบคายดีใจสงบแล้วอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมที่มองไม่เห็นมันเห็นขึ้นมาใจสงบแล้วอะไรเป็นธรรมเป็นธรรมที่ยังไม่รู้มันรู้ขึ้นมานี่เป็นการรักษาระดับพื้นฐานจิตของเรานี่ให้อยู่ในระดับในกรอบของศีลธรรมทำไมอย่างนั้นมันออกนอกกรอบทั้งนั้นล่ะไม่ต้องถามกันดอกเดี๋ยวนี้หลับตาฟังมันก็ยังรู้คุณต้องฟังเสียงหาตาดูน่ะหลับตาสักข้างก็ยังพอมองเห็นมองเห็นจึงตั้งใจตั้งใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนมีคำว่าตั้งใจทั้งนั้นนะโมก็คือการตั้งใจพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือการตั้งใจนะโมก็คือตั้งใจพุทธังสรณังคัจฉามิก็คือตั้งใจธัมมังสรณังคัจฉามิก็คือตั้งใจสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือตั้งใจพุทธังสรณังคัจฉามิตั้งใจพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งนั้นพระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งอันนี้ใจตั้งอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้อันอื่นไม่เอาอันอื่นไม่มีไม่เอาเด็ดขาดนั่นนะโมตั้งใจนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าเอาใจนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าเอาใจนอบน้อมทำใจของเราให้นอบน้อมนั่นแหละนอบน้อมแก่พระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าตั้งใจทั้งนั้นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็คือตั้งใจเราจะตั้งเมตตาไม่เบียดเบียนสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนคำว่าเมตตาอย่าลืมเมตตาเราก็สัตว์ใหญ่สัตว์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เมตตาอย่างยิ่งเราจะไปเมตตาแต่ข้างนอกแต่ลืมเมตตาเราเดือดร้อนเรียกเมตตาตกบ่ออันนี้ก็คือตั้งใจอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันนี้ก็ตั้งใจ
ตั้งใจว่าเราจะไม่หยิบไม่ฉวยทรัพย์สินสิ่งของของคนอื่นในลักษณะขโมยด้วยลักษณะขโมยเราจะไม่ทำไม่ใช่นี่นี่ก็เป็นการตั้งใจกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีก็คือตั้งใจเราจะเมตตาเรานี่ไม่ให้เราไปเดือดร้อนเราวุ่นวายนี่เราจะเมตตาเราเราจะไม่ให้เราเดือดร้อนและความเดือดร้อนของเราในลักษณะอีกกินไม่อิ่มนั่นน่ะไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นมุสานี่นี่เราจะไม่พูดในที่ใครๆก็เป็นการที่เรียกว่าไม่เป็นความจริงนี่พูดไม่โปร่งใสอะไรแล้วลักษณะนี้แล้วก็คือตั้งใจสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันนี้ก็ตั้งใจศีลธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือการตั้งใจจังใจละสิ่งนั้นนั่น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 แล้วก็มาตั้งใจละสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ที่มีอยู่ในใจสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็ตั้งใจละสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ไอ้คำว่าสิ่งนี้สิ่งนี้นี่ต้องเห็นด้วยการภาวนาเห็นด้วยการดูใจของเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรละควรละควรละเพราะสิ่งนี้เราไม่ละแล้วสิ่งนี้จะเบียดเบียนเราสิ่งนี้ที่จะทำให้เราไม่มีความสุขเราก็เป็นคนเราไม่ละเราก็เป็นผู้ที่ไม่เมตตาเราเราละสิ่งที่ในเบียดเบียนเราเราละสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราเราละได้นั่นละเรียกว่าเราเมตตาเราแล้วเราละไม่ได้สิ่งนั้นยังกวนยังทำให้เราเป็นทุกข์ก็เรียกเราละยังไม่ได้เราต้องพยายามถ้าหากว่าเราไม่พยายามเรียกว่าเราไม่เมตตาเรายิ่งว่าละสิ่งนั้นละสิ่งนั้นละสิ่งนั้นนี่แล้วก็มาละสิ่งนี้ละสิ่งนี้ละสิ่งนี้นับตั้งแต่กามฉันพยาบาททินมิทะอันนี้เป็นต้นสกายวิชิวิจิกิจฉาสีระพัตตะปรมาสอันนี้เป็นต้นเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เราจะต้องละเรามีความพยายามจริงจังกันแค่ไหนเพียงไรในการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กินไอ้มันกินข้าววัดมานอนในศาลาวัดแต่ก็ว่าปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่โกนผมแล้วก็เอาผ้าสีนั่นสีนี้เอามานุ่งแล้วก็เรียกปฏิบัติไม่มุ่งในการละสิ่งที่เป็นกาสึกใจเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเลยคำสอนพุทธเจ้าเพื่อที่จะสอนให้ละสิ่งที่เป็นกาสึกใจเราไม่มีความจริงจังไม่มีความตั้งใจไม่สนใจเราละเลยในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงต้องสอนเราทุกขณะสอนเราทุกขณะโลกุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่อันนี้เราก็ต้องสอนเราถ้าหากว่าเราไม่สอนเราแล้วไอ้คำว่าโลละโลกุกุตระกุศลนี่เราจะเพียงแต่ว่าลมพูดอมลมออกปากหรือเพียงแต่ว่าได้ยินจ
ใจของเราไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะเป็นก็เพราะความพยายามที่จะให้เป็นมันไม่มีเป็นผู้ที่ไม่เมตตาเจ้าของจึงว่าคำว่าเมตตาเมตตาเราเป็นหลักพระพุทธเจ้าท่านเมตตาพระองค์ท่านอยู่ตามลำพังเหมือนกันตาสีตาสาไม่มีใครรู้ไม่มีการแสดงออกว่าเป็นพระมหากษัตริย์บรรเสด็จบรรพชาถึง6ปีอยู่อย่างไรนี่เพียงแต่ว่าชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ผิดแล้วแล้วมาสี่อสงไขยมหากัปสี่สงไขยสี่อสงอะไรนะเราก็เรียกมันก็ถึงที่ก็พูดไปถูกนี่เมตตาพระองค์ท่านมาตลอดเพื่อที่จะให้หลุดจากสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายหลุดจากไอ้อุ้งเล็บของกิเลสนั่นนะที่มันแสนที่มันจะหยิกมันจะขวนมันจะหยิกมันจะขวนในเขี้ยวเล็บเนี่ยมันแสนที่ทำให้เจ็บไม่ให้ปวดอยู่ตลอดนั่นนะและพระพุทธเจ้าความพยายามของพระพุทธเจ้านั่นก็บรรลุเป้าหมายเป็นอิสระเข้าถึงความปลอดภัยคำว่ากิเลสมันจะเขี้ยวเล็บมันจะคมนี่พระพุทธเจ้าทำลายหมดและเป็นผู้ที่ปลอดภัยเรานี่มีความพยายามแค่ไหนเพียงไรกันหรือว่าพยายามกับพินตวัดตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบเพื่อที่จะไปหาเข้าปากข้าท้องกันในเมื่อในปากใครเต็มปากเต็มท้องแล้วก็เอเตเรียกว่าพระก็เรียกว่าพระจำวัดเวลาพระกินข้าวกับพระฉันพอใจแต่การบิณฑบาตพระก็ไอ้ใหญ่ฉันแล้วก็พอใจประจำวัดก็คือกินแล้วก็นอนนั่นแหละนอนมากินก็นอนมันจะได้อะไรชาวบ้านจะกินก็นอนชาวบ้านไม่พออยู่พอกินผู้ที่จะพออยู่พอกินนี่ไม่ใช่ธรรมดานะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันผู้ที่จะพออยู่พอกินไม่ใช่ธรรมดานักบวชที่จะพออยู่พอกินก็ต้องไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อจะหาทางออกเหมือนนกกระทาอยู่ในตุ่มอยู่ในกรงอ่ะถึงจะกินดีนอนดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันไม่ได้พอใจในของกินที่กินแล้วก็เป็นไปถ่ายทิ้งนะพอใจในการที่จะออกจากในกรงออกจากตุ่มนั้นน่ะมันนับมันหาช่องมันหาช่อง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 อยู่ทุกขณะมันไม่ได้ทำเหมือนหมูนะหมูมันยังไงกินแล้วก็นอนกรณีกินแล้วนอนหลวงปู่ใหญ่ท่านเคยเทศน์ไว้เสมอบุคคลนี้กินแล้วก็นอนการรักษาระดับจิตของเรานี่ไม่ใช่ง่ายๆนั่งจึงเดินจึงกลมอยู่ก็ช่างนั่งภาวนาอยู่ก็ช่างบางทีจิตของเรายังรักษาไม่ได้บางทีมันกลายเป็นเม็ดเป็นเมย์เป็นเอกลายเป็นไออะไรกลายเป็นผีอะไรผีปอบกลมเนี่ยก็สื่อไปก็มีสติมันต้องพยายามตั้งที่ว่าตั้งใจก็คือทำใจให้มีสติถ้าหากว่าไม่มีความพยายามนะใจจะมีสติได้ยังไงใจไม่มีสติแล้วจะเอาอะไรเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองรักษาใจจะเอาอะไรเป็นเครื่องผูกมัดใจก็มีตะกิเลสนั้นมันจะมาผูกมามัดแล้วมันก็ดึงไปแล้วก็สนุกสนานเพ้อฝันก็เรื่องของกิเลสสุขปรกที่สุดถ้าหากว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปในลักษณะนั้นต้องตื่นตัวกันให้ยิ่ง
จึงเรียกว่าเป็นสาเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่ตื่นตัวพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่ตื่นตัวไม่มีใครเตือนเราถ้าหากว่าเราไม่เตือนเราเองเราไม่เตือนเราเองนี่พระพุทธเจ้าก็เตือนเราไม่ได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ธรรมคำสอนพุทธเจ้าเราเอามาเตือนเราให้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจตั้งสตินะเราเอาตั้งใจตั้งสติแค่ไหนเพียงไรวันหนึ่งคำว่าตั้งใจของเรามีอยู่กี่ครั้งการเวลาหมดไปการเวลาหมดไปการเวลาไม่หมดเป็นการเวลาอันนี้มีมาตั้งมีจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ตรัสรู้กาลเวลามีมากหาประมาณไม่ได้การเกิดการตายของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์หาประมาณไม่ได้และมันนานขนาดไหนยังจะหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าจึงว่ากาลเวลาไม่หมดเป็นมีแต่เราเท่านั้นมันจะหมดไปสิ้นไปด้วยข้อปฏิบัติที่ทำลายเราเองด้วยข้อปฏิบัติที่ย่อหย่อนเปิดโอกาสให้ข้าศึกมาโจมตีปล่อยให้กิเลสตัณหาของเจ้าของเหยียบย่ำทำลายจนกระทั่งฝังอยู่ในกองฟืนกองไฟแล้วอะไรมันแล้วมันนั่นน่ะเราทำลายเราเองด้วยความหละหลวมเดี๋ยวดูนกยุงมันนอนเดินไปมันก็ตื่นนะไม่ใช่มันนอนมันขึ้นคอนคอนนี่ตั้งแต่บางทีหกโมงกว่าหกโมงหกโมงเจ็ดโมงบางทีหกโมงกว่ามันยังไม่ยอมลงนะมันอยู่ที่เดียวนั่นแหละแต่มันรู้สึกมันจะขยับอยู่อ้าวมันอยู่ที่เดียวมันอยู่อย่างนั้นมันนอนอยู่ที่เดียวนั้นไม่ยอมลงต้องยอมว่าต้องยกย่องว่าเขาเก่งนักภาวนาบางทีนั่งอยู่บางทีมันยังชั่วโมงไม่รู้มันขยับกี่ครั้งบางทีชั่วโมงหนึ่งยังไม่รู้มันไปกี่ไอไปกี่แห่งนกยูงมัน12ชั่วโมงมันอยู่กับที่อันนี้มันก็ทำให้เรามันก็สอนเราลูกยุงเขาเป็นสัตว์ที่มีคุณภาพนะเราสังเกตนี่เขาอยู่ของเขานี่อยู่นี่ไอ้ที่ในกรงไปพูดออกว่าไอ้มันไปไหนไม่ได้ไอ้ที่เขาออกนอกกรงเนี่ยเขาไม่ได้คุกคลีกันนะเขาไม่ได้คุกคลีกันนะไม่ใช่เขาไม่รู้จักกันแต่ก่อนเขาก็อยู่ด้วยกันน่ะนอนเขาก็นอนคนแรงแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเขาไม่ได้มีการเกี่ยวข้องคุกคีไม่ได้มีการพูดการหยอกการหัวการเล่นไม่มีเรียกว่าอยู่เขาอยู่ของเขาอย่างสงบทีเดียวพระถ้าหากว่าสงบอย่างนกยูงอันนี้ก็เป็นพระที่ควรแก่การยกย่องไม่เห็นเขาจะยุ่งกันนะต่างองค์ต่างเกินต่างตัวต่างไปต่างตัวต่างไป
อยู่ผู้เดียวอยู่อย่างนั้นกลางวันก็อยู่ผู้เดียวกลางคืนก็อยู่ผู้เดียวกลางวันก็อยู่ผู้เดียวกลางคืนก็อยู่ผู้เดียวแล้วสังเกตเขามีความสุขด้วยรู้นะเราเดินเดินเราอยู่ไกลๆยุ่งยุ่งเนี่ยยกหัวเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไม่รู้มันจะตั้งชื่อให้มันยังไงบางทีก็ว่าขาวนี่ก็ว่าเขียวเมื่อวานด้วยตัวขาวมันไปทางกุฏินู่นนะมาขาวมานี่เหรอวะเมื่อวานนี่เห็นในธรรมหาไอ้ดูนกยุงตัวขาวกินนะนี่เอ๊ะตอนเย็นนะเป็นตอนไหนก็ลืมไปแล้วอ๋อมาเขียวมันไปใส่อ่ะเขาไม่ได้ไปมาไอ้ไม่ต่างคนต่างอยู่จริงๆ อยู่อย่างนี้ก็ดีนักบวชนักบวชต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นี่ไม่คุกคีได้อย่างนกยุงสองตัวนี้ก็เรียกว่าเรายินดีในที่สงัดอยู่เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ในทัสสะธรรมสูตรเรายินดีในที่สงัดหรือไม่เอานกยุงมาสอนอันนี้นกยุงมันก็ทำให้เราได้คิดไปไหนไปไหนล่ะไปเป็นหมูไปไหนไปเป็นหมูมันมีคาถาไก่มันเรือนะไก่ไปไหนไปเป็นฝูงไปไหนไปเป็นฝูงไปไหนไปเป็นฝูงตัวเมียตัวผู้น่ะไปอยู่อย่างนั้นน่ะแสดงเป็นตัวเมียแสดงเป็นตัวผู้ไก่ไม่ได้เรื่องนกยุงเขาจึงมีตระกูลดูแม่เครื่องประดับเขานั่นน่ะเครื่องประดับนั่นวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกยุงมาเองนกยุงมันดีกว่าคนนะคนแต่งคนสามารถสร้างความงามให้เหมือนก็ขนนกยุงแววนกยุงยากสร้างยังไงก็ไม่ได้อย่าว่าแต่คนไทยเลยญี่ปุ่นฝรั่งวัวเก่งเองก็ทำไม่ได้ทำก็ทำเป็นของเทียมเดินเรียบร้อยเดินก็ลักษณะเดินเรียบร้อยหน้าสงสารสีเลนะสุขติยันติมีศีลรักษาศีลใจเป็นศีลอยู่เป็นสุขสีเลนะสุขติยันติศีลถ้าไม่มีความสุขถ้าไม่มีศีลความสุขไม่มีถ้าศีลไม่มีไม่มีก็มีแต่ความทุกข์จึงให้พากันเห็นความสำคัญและมีความพยายามสำรวมตรวจในศีลให้สมบูรณ์ให้ยิ่งอยู่เสมอแล้วความเศร้าหมองในใจจะไม่มีไม่มีใครที่จะไปสร้างความเศร้าหมองให้แก่เราไม่มีใครที่จะมาทำลายเราเนี่ยแหละทำลายเราเสียเอง
ึงให้พากันรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเพราะในโลกอันนี้ถ้าเราไม่รอบคอบสิ่งที่มีในโลกอันนี้ล่ะอันนั้นจะเป็นอันตรายแก่เราบางทีเราว่าดีว่าดีว่าดีแต่ความดีอันนั้นบางทีก็สร้างปัญหาให้แก่เราด้วยความไม่รอบคอบจึงต้องละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบอยู่เสมอเป็นความปลอดภัยดีที่สุดเดินไปไหนนั่งอยู่ตรงไหนพุทโธ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 เป็นการรักษาใจของเราให้อยู่กับพุทโธทุกขณะไม่ทำให้การงานที่มีความจำเป็นเสียหายไม่ทำให้ความไม่ใช่เสียความคิดที่จะเอาความคิดออกไปทำบริหารไม่เสียเดินไปตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนพุทโธ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 ไม่ใช่แปลว่าโง่นะไม่มีพุทโธนั่นน่ะอาจจะแปลว่าโง่ได้โง่จริงๆทั้งรักษาใจของเจ้าของไม่ได้ใจอยู่ก็พุทโธใจก็อยู่ก็พุทโธได้เอาใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธมาอยู่กับใจก็อยู่ใจอยู่กับพุทโธหรือพุทโธก็อยู่กับใจได้พุทโธก็เราพุทโธก็ใจเอาใจของเราอยู่กับพุทโธได้เอาใจของเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังก็เอาใจอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังได้เอาใจของเราอยู่กับผมนี่จะเป็นธรรมที่จะกำจัดสักกายทิฏฐิว่าผมไม่ใช่กายการกำจัดสักกายทิฏฐิในการที่เราจะยึดผมเป็นคนขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันหนังก็เช่นเดียวกันความจริงของเขาในเขาความจริงของเขาเป็นอย่างไรในเมื่อใจของเราไปอยู่ใจของเราจะรู้จะเห็นความจริงนั้นความจริงของเขาก็คือเกิดมาตายเท่านั้นเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราไม่มีส่วนไหนไหนก็ช่างจะกระดูกก็ช่างตับไตไส้ปอดก็ช่างหัวใจก็ช่างหัวใจพระทยังหัวใจมันก็เกิดมาตายเกิดมาเน่ามาเปื่อยจะหาตรงไหนเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีจึงว่าทำใจของเราให้อยู่กับพุทโธให้ได้ใจของเราอยู่กับผมอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับหนังอยู่กับของเกิดมาตาตายที่โลกสมมติว่าเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์อันนี้นี่ก็สามารถที่จะอยู่อันนี้ได้อย่างแนบแน่นจึงว่าสมาธิจิตที่มีสมาธิจิตอยู่ตรงไหนแน่วแน่ตรงนั้น
มั่นคงอยู่ตรงนั้นภาวนาพุทโธทุกขณะอย่าเอาใจอย่าปล่อยใจถ้าหากว่าปล่อยใจแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรดอกมันไม่ปล่อยไปไหนดอกมันก็ปล่อยไปเรื่องโลกการปล่อยใจก็คือปล่อยไปเรื่องโลกเหมือนก็ลอยอยู่ในกระแสน้ำการไม่ตะเกียกตะกายแหวกว่ายก็คือไหลลงสู่มหาสมุทรการปล่อยใจจึงเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยมีสติไว้ตั้งใจไว้ดีที่สุดไม่ว่านักบวชไม่ว่าในฆราวาสไม่ว่าชาวบ้านชาววัดปล่อยใจมีแต่เสียก็เสียคำว่าโอปนายโกน้อมมาโอปนายโกน้อมมาโอปนายโกน้องเข้ามาดูน้องเข้ามาดูใจเราถ้าหากเราไม่มาดูใจของเรานี่ใจของเรานี่เป็นเปรตเป็นผีเรายังไม่รู้ใจของเรานี่เป็นไปสารพัดอย่างเราก็ไม่รู้ท่านน้อมมาดูใจน้อมมาดูใจนี่มันเห็นนะจริงกับการดูเรามีโอกาสที่จะรู้เราเดี๋ยวนี้เขาว่าจะรู้เรารู้เขาชาวบ้านก็พูดกันเห็นของเกิดมาตายเห็นของเกิดมาตายเป็นของเกิดตายจริงเห็นของเกิดมาตายที่โลกเขาสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ว่าไม่เป็นคนเป็นสัตว์สักแต่ว่าของเกิดมาตายเอาของเกิดมาตายมาสมมติกันเท่านั้นมองไปทั้งในโลกธาตุทั้งหมดนี่มีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นหาอะไรจะเป็นคนเป็นสัตว์ไปมีนะใจหรือจะไปยึดของเกิดมาตายเป็นแควเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราไม่ยึดดอกนี่ยังการที่เรียกว่าดูเราดูเราให้เห็นเราชัดตามความเป็นจริงนี่จึงเป็นธรรมเป็นวินัยการตั้งใจดูเราการตั้งใจดูเรานี่แหละปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาก็ไม่ดูเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่เห็นเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมได้การไม่ดูเรามันก็ดูคนที่ข้างนอกข้างนอกมันอดถ้าไปดูแล้วมันอดที่จะไปว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีอดที่จะไปชมไปติอดที่จะไปยินดีร้ายไม่ได้ที่ว่าดูเรานี่ตั้งใจดูจริงๆตั้งใจดูจริงตั้งใจดูจริงๆเรานี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะเราทั้งหมดที่สมมติกันว่าเรียกว่าเป็นเราคือธรรมะเจสาก็เป็นธรรมโลมานขาทันทาตะโจเป็นธรรมทั้งนั้นทำอันนี้ทำให้พระเป็นพระกรรมฐานกรรมฐานกีรามเกสาโลมานคาทันตาตะโจกรรมฐานนี้ล่ะทำให้พระทำให้จิตใจเป็นพระกรรมฐานขึ้นมาจิตใจไม่อยู่มีกรรมฐานไม่อยู่กับกรรมฐาน
จะเป็นพระกรรมฐานก็สักแต่ว่าคำพูดแต่จิตใจมันไม่เป็นพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็คือใจอยู่กับกรรมฐานโยมก็มีกรรมฐานเหมือนกันใจของโยมอยู่กับกรรมฐานใจอยู่ของโยมอยู่กับกรรมฐานใจของโยมนั่นก็เป็นพระกรรมฐานได้อย่าว่ากรรมฐานนี่ท่านสอนพระโยมก็หลงกรรมฐานเหมือนกันในเมื่อหลงกรรมฐานความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องกรรมฐานมันก็จำเป็นถ้าหากว่าหลงกรรมฐานไม่สนใจใจที่จะศึกษากรรมฐานแล้วจะไปรู้กรรมฐานได้ยังไงมันก็หลงตลอดกาลมันก็ตาบอดตลอดกาลเท่านั้นถ้าหากพูดถึงตาบอดพระกรรมฐานใจอยู่กับกรรมฐานเรียกพระกรรมฐานถ้าหากว่าพระใจของพระไม่อยู่กรรมฐานนี่พระไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่กรรมฐานเป็นธรรมที่จะซักพอกขัดเกลาในเมื่อไม่มีกรรมฐานจะมีทำอะไรเป็นทำเครื่องซักฟอกขัดเกลาไม่มีมีแต่จะมืดไปหน้ามืดไปหน้าอันตรายจึงให้พากันตื่นตัวถ้าหากว่าไม่อยากตายวันหนึ่งวันหนึ่งใจของเราอยู่กับกรรมฐานนี่กี่ครั้งใจของเราอยู่กับกรรมฐานครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่เราก็ต้องถามเราจะให้พระพุทธเจ้าหรือหลวงปู่หลวงตาหลวงหน้าหลวงพ่อที่ไหนมาถามนะไม่ได้ดอกถามเราเป็นกันกวนกันซ้ำเราต้องถามเราต้องถามเราเพราะเรารู้เราดีกว่าคนอื่นที่จะรู้เราการปฏิบัติมันก็ต้องถามเราศึกษาเราแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนานี่คือการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าถ้าหากว่าไม่สนใจอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนกับตาไม้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วตาไม้เป็นอย่างไรคนไม่มุ่งในการพัฒนาเจ้าของมันก็เหมือนกับตาไม้ไม่ว่าชาวบ้านชาววัดทุกรายเป็นอย่างนั้นไม่ว่านักบวชใหม่นักบวชเก่าอันเดียวกันจึงว่าธรรมะในเราที่เรามีอยู่นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดพระพุทธเจ้าก็อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้ามีอยู่นั่นแหละกำจัดกิเลสจนกระทั่งหมดสิ้นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ธรรมะที่เรามีอยู่นี้เราพยายามเอามาใช้ให้เต็มที่พยายามเอามาใช้ให้เต็มที่มีประโยชน์ได้ประโยชน์เหมือนกันหมดเอกายโนมัคโคหนทางอันเอกเรามีอยู่กายเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสที่มีกิเลสเกเรของเราให้หมดให้สิ้นไปทั้งได้ทั้งนั้นจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนเดินก็อยู่กับเรานั่งก็อยู่กับเรานอนอยู่กับเราอยู่ในขณะไหนอยู่กับเรานี่
กายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยใจก็งดงามคำว่าใจงดงามไม่มีเอาไปอวดอ้างกันเราผู้ดูใจของเรานั้นล่ะจะรู้เองว่าใจงดงามแค่ไหนเพียงไรไม่ใช่ใจงามแล้วเอาไปอ้างเอาไปโชว์นั่นคือใจสกปรกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติพระวินัยพระที่แสดงว่าเคร่งคัดอยู่รุกขมูลหรือถูกทุดงอยู่รุกขมูลอย่าอะไรต่ออะไรมีความมุ่งต้องการในคนอื่นเห็นว่าเจ้าของเป็นผู้ที่หมดถือเคร่งถือเคร่งคัดพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นผู้ที่มีความปรารถนาลามกจึงว่าธรรมะของที่พุทธเจ้าทรงเทศนาไว้นะรอบวัดกิเลสมันจะหาทางออกนี่ไม่มีผู้ที่ตื่นตัวนี่ยิ่งเห็นความละเอียดถี่ถ้วนมีแต่คนตามืดตามัวเท่านั้นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรจึงว่าทำคำสอนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนรัตนะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเพชรเป็นยินดาว่าเป็นสิ่งที่มีค่าจะเอามาเปรียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไกลการหาไกลกันจริงกันทำมองกันไม่เห็นจึงให้พากันน้อมเอาธรรมนั้นมาใส่ใจกันพุทโธก็เป็นรัตนะอันประเสริฐธัมโมสังโฆเป็นรัตนะอันประเสริฐทั้งนั้นเอาใจของเราสัมผัสกับรัตนธรรมอันประเสริฐใจเป็นพุทโธใจเป็นธัมโมใจเป็นสังโฆใจประเสริฐขึ้นมาทีเดียวคบบุคคลใดเป็นบุคคลนั้นยังเวเสวติตาดิโซสัมผัสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ยิ่งใจของเรานั้นน่ะเป็นไม่มีสิ่งใดเป็นเป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆไม่มีสิ่งอื่นเป็นมีแต่ใจเป็นมีแต่ใจเป็นมีแต่ใจเป็นใจของเรานี่ล่ะเป็นเอาพุทโธมาอยู่กับใจเอาพุทโธมาอยู่กับใจเอาใจของเราอยู่กับพุทโธเอาธัมโมมาอยู่กับใจเอาใจเอาธัมโมมาอยู่กับใจเอาใจของเราอยู่กับธัมโมสังโฆมาไว้ในใจเอาใจของเราอยู่กับสังโฆใจของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับใจนั่นใจของเราอยู่กับธัมโมใจของเราอยู่กับใจใจของเราอยู่กับสังโฆใจของเราอยู่กับใจ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 นี่ไม่ให้มันไปในอย่างที่โลกเขาเป็นกันนะโลกเขาเป็นยังไงตัวผู้ก็ไปหาตัวเมียตัวเมียก็หาไปหาตัวผู้เท่านั้นล่ะไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆเหมือนกันหมดโลกเป็นอย่างนั้นใจมีพุทโธใจมีธัมโมใจมีสังโฆไม่เป็นอย่างนั้นใจเรานั้นเป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆจึงว่าเอาพุทโธอยู่ใจอยู่กับใจธัมโมสังโฆอยู่กับใจพยายามให้ยิ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนหาพุทโธธัมโมสังโฆใจของเราจะเป็นพากันจริงๆจังแล้วไหมเดี๋ยวไปเปิดหนังสือนั่นเดี๋ยวไปเปิดหนังสือนี่เปิดอะไรอะไรนู่นน่ะนักเข้าหนังสือการ์ตูนเห็นเข้าไปแล้วหยิบเข้าไปเห็นหนังสือการ์ตูนได้ถือไปกุฏิโยนมาเหมือนกันนะหนังสืออะไรใครมาวางนั่นเนี่ยหนังสือไอ้ไอ้ไรแต่ไรนั่นน่ะ
เห็นหนังสือไอ้ตอนนั้นน่ะหยิบไปดูอ้าวหนังสือที่ชอบดูกันนี่คือหนังสือไม่เป็นเรื่องหนังสือทำอยู่ดอกแต่มันทำที่เรียกว่าทำเป็นรุ่งโรยรุ่งเรืองไปในทางที่ตกโลกทำหนังสือทำที่จะเป็นการกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสอันนั้นน่ะกิเลสมันไม่หยิบนะมันไม่ให้หยิบมันไม่อ่านวันนั้นในท่านอะไรนะเอาหนังสืออะไรนะเอามาอ่านดังๆเพราะอยากให้คุณได้ยินมันบ้าหนังสือไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องอะไรนะเรื่องลัทธิเต๋าลัทธิอะไรไปอย่างนั้นน่ะนะไปอย่างนั้นน่ะแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องอ่านดังๆแสดงความโง่ของเจ้าของชัดๆแต่ว่าเจ้าของนี่อยากให้คนอื่นได้ยินด้วยสารพัดในเรื่องของเกศเนี่ยไม่ว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนล่ะมันสกปรกทั้งนั้นคำสอนพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาจึงมุ่งในการที่จะกำจัดกิเลสตัวสกปรกทุกบาททุกคาถาทีเดียวนอนมันอยู่ในอุจจาระทำไมมาอยู่นี่โอ้สบายมันว่าอาหารการกินไม่อดไม่อยากอุดมสมบูรณ์ใจที่มันหมกมุ่นเรื่องกิเลสเนี่ยเรื่องของกิเลสเนี่ยมันพอใจที่สุดโยมมีกรรมฐานสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่ใช่มีเฉพาะพระพระก็มีกรรมฐานเต็มร้อยแต่พูดถึงเปอร์เซ็นต์โยมก็มีกรรมฐานเต็มร้อยเท่ากันโยมก็ช่างพระก็ช่างใจลายไหนมีความจริงจังในการศึกษากรรมฐานของเจ้าของที่มีอยู่ใจนั้นสามารถรู้เห็นได้ทั้งนั้นโยมก็ช่างพระก็ช่างถ้าหากว่าไม่มีความสนใจในกรรมฐานที่มีอยู่มันก็เหมือนกับไอไก่มันอยู่กับเพชรกระพอยนั่นน่ะมากขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่มันไม่เห็นคุณค่าของเพชรพลอยนั้นมันคล้ายเหมือนกับอะไรนะไออีกอย่างหนึ่งนะนึกไม่ออกเหมือนกับไอทัพพีไม่ใช่ทรพีนะเขาเรียกอะไรนะนี่มันอยู่ในหม้อแกงนั่นนะช้อนบวงถ้าพี่มันอยู่ในหม้อมันอยู่ในหม้อแกงจองบอกเออแล้วมันรู้จักรสของแกงบอนี่ล่ะใจที่อยู่กับกรรมฐานใจอยู่กับกรรมฐานนี่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจที่จะศึกษากรรมฐานให้รู้ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกระทพีอยู่ในหม้อแกงเหมือนกันหมดจริงว่าโยมก็เป็นพระกรรมฐานได้เหมือนกันใจอยู่กับกรรมฐานน่ะพระกรรมฐานพระก็เป็นกรรมฐานได้มีโอกาสมากกว่าโยมเขาจึงเรียกพระกรรมฐานพระกรรมฐานนี่แหละ
แต่จะเป็นพระกรรมฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งใจอยู่กรรมฐานที่เจ้าของมีอยู่เป็นประโยชน์จริงๆเป็นธรรมเป็นวินัยไม่มีอะไรดอกที่จะกำจัดความลุ่มหลงเท่ากรรมฐานที่เรามีอยู่จึงให้อยู่กับกรรมฐานของเราให้ได้แล้วคำว่าหลงกรรมฐานหลงกรรมฐานนั่นน่ะหลงขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะจะต้องรู้ขึ้นมาได้ไม่ต้องสงสัยว่าจะเราจะรู้ไหมไม่ต้องสงสัยให้อยู่กับกรรมฐานของเราต้องรู้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยทีเดียวแล้วเราจะไม่หลงกรรมฐานของเราแล้วเราก็จะไม่หลงกรรมฐานอันอื่นๆด้วยเพราะกรรมฐานอันไหนมันก็เหมือนกันหมดนี่เวลาบวชนะเกสาโรมานะฆาทันตาตะโจสอนกรรมฐานซะก่อนจึงให้ไปรับสรณะแด่ศีลเข้าต้องมีกรรมฐานเสียก่อนรู้เห็นกรรมฐานเสียก่อนจึงใจจึงเห็นพุทธังธรรมังสังฆังถ้าใจยังหลงกรรมฐานก็เหมือนกับคนตาบอดมันจะเห็นอะไรเดินชนต้นไม้ก็ยังไม่เห็นซ้ำทั้งที่เจ้าของชนอยู่พากันดูกรรมฐานของเจ้าของกันกรรมฐานเขาพร้อมทุกขณะที่จะให้เราเข้าไปรู้ไปเห็นผมเขาก็ไม่เคยเอาอะไรมาปิดขนเขาไม่ได้เคยเอาอะไรมาปิดหนังเขาก็ไม่เคยเอาอะไรมาปิดมีตะกี้เลยท่านั้นมันเอาผ้าขนทนสบายเอามาปิดแต่หนังเขาก็เปิดเข้าอยู่ตรงไหนก็ช่างเขาไม่เคยปิดเขาเปิดของเขาอยู่ก็ที่อยู่ก็ที่พร้อมที่จะให้เราเข้าไปรู้ไปเห็นเขาไม่เคยหนีไปซุกเอ้ยตรงนั้นซุกตรงนี้เพราะเขาไม่ใช่นักโทษเขาเป็นธรรมและมีความเสมอภาคอยู่ตลอดเวลาเสมอภาคเป็นยังไงพร้อมที่จะให้ผู้ที่เอาใจเข้าไปดูได้รู้ได้เห็นทุกไอ้ทุกไอ้ตลอดเวลาทีเดียวโยมก็มีกรรมฐานเป็นประโยชน์แก่ใจทั้งนั้นเห็นกรรมฐานศีลก็บริสุทธิ์ไม่เห็นกรรมฐานนี่ศีลที่จะบริสุทธิ์ศีลที่จะผ่องใสไม่ได้ศีลมัวศีลมืดศีลมืดก็คือใจมืดใจมัวใจของเรานี่มันมัวถ้าหากว่าใจของเราไม่เห็นกรรมฐานใจของเรานี่ไม่มัวใสถ้าใจของเราเห็นกรรมฐานท่านผู้ภาวนาท่านเห็นใจนะเห็นใจของเจ้าของเห็นใจของคนอื่นท่านก็เห็นการเกิดมาได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของหาได้ยากผมขนเล็บฟันหนังมีตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้ยินพระธรรมให้ดูผมดูขนดูเล็บการที่มีโอกาสได้ยินให้สนใจดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังอันนี้เป็นหาสิ่งหาได้ยากการเกิดเป็นมนุษย์หาได้ยากเกิดได้ยากการเกิดมาแล้วมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นของหาได้ยากเ
เราเกิดมามีกรรมฐานสมบูรณ์และยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกรรมฐานของเราไม่มีใครสอนนะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสมันไม่สอนหรอกก็มีแต่พระพุทธเจ้ากับกิเลสเท่านั้นน่ะเป็นศาสดาคู่แข่งกันแต่กิเลสมันสอนให้หันหลังใส่อย่าไปสนใจพระพุทธเจ้าสอนให้หันหน้าใส่ตั้งใจดูให้เห็นเราก็ให้ตั้งใจดูให้เห็นดูให้เห็นดูเห็นเพราะเราไม่ได้สนใจไอ้คำสอนของกิเลสกันดอกจึงว่าการเกิดเป็นคนและมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมโอ้มีเป็นคนมีบุญหาได้ยากเป็นคนโชคดีใช่โชคดีใช่โอกาสของเราให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่ดูกรรมฐานให้เต็มที่ดูกรรมฐานให้เต็มที่ดูกรรมฐานให้เต็มที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ดูกรรมฐานเอกายโนมคกายนี่ทั้งนั้นให้ดูกายเวทนาจิตธรรมนี่ดูกรรมฐานนี่เวทนามันก็รู้จิตมันก็เห็นธรรมมันก็เห็นธรรมมันก็กายก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมรู้กายเห็นจิตแล้วมันจะไม่รู้ธรรมเป็นไปไม่ได้ถามว่าดูกรรมฐานไม่ใช่มาดูแต่วันศีลเดินไปไหนก็ดูนั่งรถนั่งลาไปตรงไหนไปไหลไปนากินข้าวเดี๋ยวก็ดูกรรมฐานกรรมฐานเห็นหน้าฟันกรอบ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 เคี้ยวจริงตั้งแต่เคี้ยวจริงกระถางมันสึกเคี้ยวจริงกระถางมันโยกมันคลอนนั่นน่ะกรรมฐานนั่งกินไปอยู่เดียวก็ดูกรรมฐานได้ลิ้นเราก็กรรมฐานกายทั้งนั้นฟันก็กรรมฐานนอนอยู่กรรมฐานเนี่ยไปไหนมาไหนกรรมฐานไปทั้งนั้นอยู่กรรมฐานดีที่สุดใจเห็นกรรมฐานประเสริฐที่สุดสิ่งในโลกทั้งหมดที่เราเคยว่าดีสิ่งในโลกทั้งหมดที่เขาพึงเขาปรารถนากันอยู่ที่สิ่งในโลกทั้งที่เราเคยผ่านมาเราอยากได้เราพอใจนั่นมันเหมือนกับเราพอใจกองขี้วัวขี้ควายนั่นนะเห็นกรรมฐานประเสริฐมากๆเทียบกับสิ่งที่เราว่าดีว่าดีมันก็เหมือนกับกองขี้วัวขี้ควายจึงให้พากันสนใจกรรมฐานของเราให้ยิ่งแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ดีโชคดีสมกับที่พระพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่โชคดีการมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมก็โชคดีแล้วถ้าหากว่ายังจะเกิดต่อไปก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปด้วยเพราะการเห็นกรรมฐานนี่เป็นการรักษาระดับใจไม่ให้ตกต่ำแต่ใจไม่เห็นกรรมฐานนี่สำรวมขนาดไหนระวังขนาดไหนมันก็อดที่จะเล็ดลอดแล้วอดที่จะกลายเป็นโจรเป็นขโมยไปไม่ได้เผลอไม่ได้ว่างั้นเถอะใจเห็นกรรมฐานอยู่ใจอยู่กับ
กรรมฐานจึงกระตั้งเป็นพระกรรมฐานเราก็สบายสบายคือยังไงล่ะไม่เป็นนักเลงไม่เป็นโจรเป็นขโมยเราต้องเตือนเราเราต้องสอนเราเราไปเตือนเราเราไม่สอนเรานั่นนะเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนเราพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกบูชานายสารถีฝึกมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราท่านก็เป็นเราตถาคตก็เป็นนันสารถีนี่ผู้ฝึกบุรุษเหมือนกันในนันสารถีฝึกมาเราเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษถ้าหากนี่ฝึกบุรุษฝึกไม่ได้ทำไงเราก็ขาดทิ้งอ้าวจะขาดทิ้งยังไงนี่มันไม่ผิดในความเป็นสมณะเหรอไม่ผิดคำว่าขาดทิ้งไม่ใช่ขายตายคือเราไม่สอนทำไมยังไม่สอนเราก็เพราะเขาไม่สอนเขาคำสอนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์นะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้เอามาประพฤติปฏิบัติก็ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องเกซาโลมานะฆ่าทันตาตะโจเห็นเข้าไปเถอะอันนี้เป็นธรรมทั้งนั้นใจเห็นธรรมใจรู้ธรรมกิเลสที่มีอยู่ในใจนี่ดึงไว้ก็ไม่อยู่เหมือนกับตามืดมืดขนาดไหนมืดขนาดไหนน่ะพระอาทิตย์ขึ้นมาเมื่อขนาดไหนอ่ะเปิดไฟใต้ไฟตามไฟขึ้นมาล่ะความมืดจะหนีนะความมืดถ้าอยู่กับที่นะไม่อยู่หรอกความรู้ก็เช่นเดียวกันความเห็นก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ารู้เห็นขึ้นขนาดนั้นขนาดใดความไม่รู้ไม่เห็นหมดไปขนาดนั้นดึงไว้ก็ไม่อยู่โยมที่มีวาสนาบารมีมีมีวาสนาบารมีเดินด้วยกันทั้งนั้นมีมากน้อยกว่ากันเท่านั้นมากน้อยอย่าไปสนใจสนใจทำให้มากทำให้มากทำให้มากทำให้ยิ่ง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 นั่งก็ทำให้ยิ่งนั่งก็ทำให้ยิ่งนั่งก็ทำให้ยิ่ง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 ในจิตอันเดียวนี้จิตของเรายิ่งสมาธิของเราก็แน่นดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังแน่นไปหมดนิ่งไปหมดนิ่งอยู่กับผมนิ่งอยู่กับขนนิ่งอยู่กับเล็บกับฟันกับหนังได้ผลจริงๆนะพูดถึงยารักษาโรคอันนี้อันดับหนึ่งโรคกิเลสตัณหานี่กิสาโรมานะฆ่าทันตาตะโจนี่หรือของเกิดมาตายอันนี้นะเป็นยาอันดับหนึ่งดีนักแลและทุกลายเราท่านนี่ยาขนาดนี้ถูกกับโรคของเราทั้งนั้นใครต้องการให้โรค
ที่เราเป็นกันแล้วมองไม่เห็นทางออกนี่แหละให้หาทางออกดูโดยวิธีดูกรรมฐานดูของที่เกิดมาตายที่เรามีอยู่นี่เราจะเจอทางออกเราจะได้ยาวิเศษเจอทางออกเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยพ้นจากที่คุกคุมขังเราจะปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บที่เราเคยเป็นมานานโรคอันนั้นเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโรคอันนั้นเราพากันตั้งใจดูกรรมฐานของเจ้าของกันไม่ว่าหนังคนหนังสัตว์เน่าทั้งนั้นไม่ว่าเนื้อคนเนื้อสัตว์เพราะคนก็สัตว์เอาเนื้อมากองเอาหนังมากองเอาหัวมากองเอาแขนเอาขามากองไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าเป็นของสกปรกเป็นของทิ้งเป็นของปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกเพราะของเหล่านี้เขาเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าอันนี้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่ต้องมีใครมาบอกทีแรกก็นึกเอาก่อนนึกเอาผมไปกองไว้ขนไปกองไว้เล็บไปฟันกองไว้ฟันไปกองไว้หนังไปกองไว้หนังไปกองไว้กระดูกไปกองไว้เนื้อไปกองไว้ใส่ปอดเอากองไว้อาหารใหม่อาหารเก่าไปกองไว้นึกเอาซะก่อนแล้วก็ค่อยดู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 ความนึกอันนั้นก็ยังเป็นประโยชน์กิเลสตัณหามันก็เกิดจากความนึกมันก็สำเร็จประโยชน์เป็นตัวกิเลสขึ้นมาราคะโทสะนี่เกิดจากความคิดทั้งนั้นมันก็ยังเป็นสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาทำที่จะกำจัดกิเลสตัณหานึกมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เท่ากำลังของความนึกเป็นประโยชน์อันเกิดจากที่ใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นอันนั้นยิ่งเป็นประโยชน์มากใจของเรานี่รู้ทั้งนั้นนะเขาได้สัมผัสอะไรสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรเขารู้ทั้งนั้นเขานักรู้จริงๆจึงเอาใจของเรามาสัมผัสกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เรารู้แล้วเป็นประโยชน์เรายังไม่เชื่อว่าเป็นประโยชน์เราเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นอย่างที่เห็นตามที่เราปฏิบัตินั่นแหละเราจะยอมเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างไม่ต้องฝืนใจอันนี้เชื่ออย่างสนิทใจนี่ถูกต้องนี่คำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกจริงๆทำคำสอนพระพุทธเจ้านี่สามารถที่จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติพ้นจากทุกข์ได้จริงนั่นผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีโอกาสที่จะเจอสภาพอย่างนี้ที่เราเป็นอยู่นี่นี่มันใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นนะมันจริงเหล่านี้ไม่ต้องมีใครบอกสิ่งที่เรามีอยู่มีอยู่เนี่ยเป็นธรรมทั้งก้อนตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเป็นธรรมทั้งก้อนทีเดียวบูชาธรรมบูชาธรรม
เอาใจของเรานี่อยู่กับก้อนธรรมอันนี้ทนุถนอมดูแลรักษาให้ดีนี่คือการบูชาธรรมอย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติบูชาในดอกไม้ของหอมอันนั้นไกลยังไกลยังไกลเอาใจของเราบูชาธรรมด้วยข้อปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่เรามีอยู่นี่เราสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่เรามีอยู่นี้ได้นี่เป็นผลของการปฏิบัติบูชาธรรมผลของการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาจึงมีอานิสงส์มากอามิสบูชานั่นน่ะมาเทียบกับปฏิบัติบูชาไกลกันมากทีเดียวอามิสบูชาผลก็ได้แต่บูผลก็ได้แต่อามิสอามิสน้อยก็ทุกน้อยอามิสมากก็ทุกมากผลของการปฏิบัติบูชานี่ผลปรากฏขึ้นมากยิ่งสุขมากนิรามิตรสุขเนี่ยสุขปราศจากอามิตรนิพพานังปรมังสุขังเนี่ยอันนั้นสุขอันเลิศสุขอย่างยิ่งเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการศึกษาดูธรรมที่เรามีอยู่ทั้งนั้นความสุขจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับทีเดียวขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นและปล่อยวางได้แค่ไหนเพียงไรความสุขจะเกิดขึ้นตามกำลังของเราที่เข้าไปรู้ไปเห็นและปล่อยวางได้นั้นบูชาธรรมมีแต่ที่จะปล่อยจะวางบูชาอามิตรบูชาโดยอามิตรมีแต่ที่จะยึดถือเพราะมีความปรารถนาปรารถนาอันนั้นปรารถนาอันนั้นโดยการบูชานี้บูชาธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการอามิตรใดๆยิ่งรู้ทำเห็นทำยิ่งความปรารถนาที่ปรารถนานั้นนั้นนั้นยิ่งไม่มีมีแต่ที่จะทำลายความปรารถนาที่อยู่มีอยู่ให้ลดน้อยให้หมดสิ้นไปเท่านั้นพอพรรษามาได้2เดือนแล้วอีกเดือนเดียวเท่านั้นอีก 3-4 วันพระเท่านั้นอีก 3-4 วันพระเท่านั้นหมดละออกพรรษาแล้วก็ออกหรอกส่วนมากเป็นอย่างนั้นจึงพากันเข้มข้นพระเนนท่านก็ขยันขันแข็งกันดีนะ 2-3 วันนี่บางโอนกันก็ยันกันแข็งกันตลอดมาทีเดียวเดี๋ยวนี้ล่ะประชุมไหว้พระแล้วนี่เริ่มนั่งสมาธิกันแต่ทุ่มครึ่งเริ่มกันเที่ยงคืนนะบางองค์ก็สารพัดเป็นบางองค์ก็ได้ผลดีทำด้วยความพอใจฉันทะความพอใจวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะความพอใจจิตตะมีความพอใจมีความพอใจมีความพอใจจิตมันก็แน่วจิตมันก็เด่นจิตมันก็เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้ววิมังสานี่มันสนุกพิจารณาพิจารณาจิตเพราะมันเด่นในพิจารณามันเด่นในพิจารณาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอ
ในโลกไม่มีอะไรสักอย่างสิ่งนั่นสิ่งนั่นสิ่งนั่นพูดกันเฉยๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดกันหรอกมีแต่เกิดก็ตายไม่มีอะไรมีแต่เกิดก็ตายพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นตายมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นทั่วโลกธาตุจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คือเอากองทุกข์มาเกิดเอามาสมมติกันกองทุกข์ทั้งกองเกิดขึ้นมาต้องเป็นภาระมาตลอดนับตั้งแต่เกิดเยียวยามาตลอดไม่ละเป็นเยียวยาอย่างดีเยียวยาอย่างดีแก่ไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันเหี่ยวแห้งไปทุกวันสุดโทรมไปทุกวันหง่อมไปทุกวันนั่งก็อยากนอนก็อยากลุกก็อยากกำลังมวยช้าก็หมดไปหนังก็เหี่ยวกระดูกก็ก่อนฟันก็มันมีก็บางทีก็โยกก็คอนหูก็ตึงตาก็มัวเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากจากท่านอาภาก็ยากมันยากจริงๆนะนี่แหละกองทุกข์แต่กิเลสมันปิดมันไม่ให้มองดอกนู่นเอานั่นน่ะมันดึงเอานั่นมาล่อเอาอะไรต่ออะไรมาล่อมาดึงพระพุทธเจ้าทำเมตตาไม่ให้ใส่ใจกับสิ่งที่กิเลสมันเอาอะไรมาล่อมาฉุดมาลากมาดึงให้ใส่ใจดูเจ้าของนี่ใส่ใจดูเจ้าของดูฟันเจ้าของเนี่ยย่ำกบ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 ย่ำมาตั้งแต่เกิดมันมีทุกข์เหรอกินข้าวกินกบ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 คืนเอาไปทานกินข้าวไปละอร่อยอร่อยก็เดี๋ยวก็ด่าละเนี่ยตอนไงแต่เป็นอุจจาระไปแล้วนี่ความจริงกินประเดี๋ยวประเดาถ่ายกินประเดี๋ยวประเดาถ่ายทั้งโลกนี่แล่หาแต่กินกันกินเข้าไปประเดี๋ยวประเดามันก็ตัดหน้าใส่ตะกร้าเทไปโคหนึ่งแป๊บเดียวเทไปโคหนึ่งแป๊บเดียวก็เทหน้าใส่ตะกร้ากินอาหารก็เหมือนกันกินอาหารทุกวันทุกวันนี่ก็เหมือนกันกินเข้าไปสารพัดมันรั่วทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งเหงื่อทั้งไข้เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปมันรั่วไปหมดมันก็เทน้ำใส่ตะกร้าไม่เต็มเปี่ยมตะกร้านานขับแรงมันก็ยิ่งเก่าตะกร้านานๆขับแรงก็ขาดนี่ก็เหมือนกันร่างกายมันมีแต่ค่ำค่ามันมีแต่ทุกข์โสมไปหน้าในที่สุดมันไม่น่าดูอะไรสักอย่างดูหน้าดูตาก็มีแต่เหี่ยวแต่ยานบางทีฟันก็ไม่มีเยอะเล่นเดินไปบางทีหัวก็ก้นหนึ่งอยู่ในระดับเดียวกันไม่ข้ามไปบางทีก็ไปฟังก้าวไปแต่ละก้าวตกไปแต่ละก้าวนี่บางทีนี่มันไม่พ้นกันซะขนาดนั้นมันอุตสาหะจะไปนะก้าวไปทีไม่ถึงคืบแล้วก็ยังอุตสาหะจะไปมันอยู่ไม่ได้มันทุกข์มันต้องไปนั่นพิจารณาทุกข์ถามพิจารณาไปทางไหนมันทุกข์หมดไม่หมดไม่สิไม่หมดไม่แล้วไม่หมดไปสิ้นเป็นทุกข์ทั้งโลกมันจะแล้วได้ยังไงใจมันยังเกิดอยู่
มันก็ต้องไปเจอเจ้าของเกิดมาตายอย่างนั้นล่ะใจไม่ไปเกิดตรงนั้นใจไม่ไปเกิดตรงนั้นใจหยุดมีแต่พุทโธ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 มีแต่รู้อยู่ตื่นอยู่ไม่ไปโผล่ตรงไหนไม่ไปเกิดตรงไหนใจมีพุทโธเป็นหลักใจอยู่กับพุทโธใจมันมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่มันเกิดอยู่ตลอดเดี๋ยวไปเกิดอยู่ก็ตรงนั้นเดี๋ยวไปเกิดอยู่ก็ตรงโน้นเดี๋ยวไปเกิดอยู่ตรงโน้นนี่มันโผล่มาตลอดเรื่องอันนั้นเรื่องอันนั้นเรื่องนั้นเรื่องอันไหนก็เรื่องอันเก่าอันเก่าคืออะไรเรื่องชอบใจไม่ชอบใจซ้ำๆซักๆหาประมาณไม่ได้ทุกหลายเหมือนกันหมดสัตว์โลกไม่มีใครได้อะไรนะชอบใจก็ไม่ได้ไม่ชอบใจก็ไม่ได้ไม่มีใครได้อะไรใจเจ้าของหนึ่งมันก็ยังไม่ได้ได้อะไรอีกนี่ล่ะจึงให้พากันคิดพากันพิจารณาแล้วจะมีกำลังใจเอาพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นสมบัติของเราให้ได้พุทโธไม่ใช่จะเอาที่ไหนมาพุทโธไม่ใช่จะเอาของพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าพุทโธของเราพุทโธของเราพุทโธของเราเอาพุทโธของเราเป็นสมบัติของเราให้สมบัติเกศของเราให้ได้สมบัติในโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมีค่าเป็นของที่ไม่มีค่าทั้งนั้นถ้าหากว่าเราในพุทโธเป็นสมบัติของเราแล้วสรุปว่าพุทโธเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ให้พากันเอาพุทโธเป็นสมบัติของเราด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติวิธีการอย่างไรข้อปฏิบัติทั้งหมดเพื่อได้มาซึ่งธรรมชาติที่เป็นพุทโธพุทโธเป็นตื่นแปลง่ายๆนอกจากใจแล้วไม่มีอะไรตื่นพุทโธแปลว่ารู้นอกจากใจแล้วไม่มีอะไรรู้นี่สรุปพุทโธคือจิตเอาจิตก็ลอยได้เอาจิตก็ลอยได้เอาจิตก็ลอยได้ไม่ให้จิตของเราไปหาผุดหาเกิดตามเบ็ดกิเลสตัณหามันฉุดมันจูงไปมันฉุดมันจูงไปไอออกออกเอ็กเอ็กไออย่างนั้นไออย่างนี้เจ็บอย่างนั้นปวดอย่างนี้นั้นน่ะจะมีอะไรมันมีแต่กองโรคก็คือกองทุกข์ยังไม่ตื่นตัวกันหรอบางองค์ท่านนั่งภาวนาโยมก็นั่งได้นั่งภาวนาแต่หัวค่ำสว่างนั่งได้ไม่ใช่นั่งอย่างทรมานนั่งอย่างเบิกบานนั่งอย่างยิ้มพุทโธจะทรมานยังไงพุทโธมีแต่เบิกบานพุทโธมีแต่เบิกบานใช้มีดใช้พระเมื่อกี้พูดถึงพี่มีดถึงพระเราน่ะใช้แต่ไปหั่นหาหน่อไม้บ้างไปฟันนั่นฟันนี่บ้างเอามาหั่นเจ้าของเนี่ยเอามาหั่นเอามาซอยเอามาสับเคยเป็นตะหั่นปลาดุกเคยหั่นปลาเคาะเคยแต่หั่นหมูหั่นไก่หั่นปลา
เอามาหันเราบ้างเอามาซอยเราบ้างเอาพระมีดมาสับป๊อกเอาขาออกไปสับป๊อกนี่เอาท่อนแข้งออกไปสับป๊อกเอาท่อนเขาใดเขาออกไปสับป๊อกนี่นี่เพราะนั้นสับโยนออกไปมันเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วมันไม่เป็นคนนะเห็นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วมันเป็นของที่น่าเกลียดนะน่ากลัวซ้ำของที่น่ารักมันไม่มีนั่นจึงว่าถือมีดอย่าไปหาแต่ไอ้ในหน่อไม้เอามาซับเป็นข้อปฏิบัติเอามาซอยเป็นข้อปฏิบัติแต่ก่อนไปไหนมาไหนชอบถือพระเป็นคนชอบถือมีดมาถือพระไม่ใช่เอาเป็นอาวุธอะไรผ้าของเรานี่โอ้รับยิงกระดังเขาคมแล้วก็ใส่ฝักไว้ฝักหนังนะส่วนมากก็เอาเน็บไปถ้าเราก็ไปเดินทุรงนี่ขาดไม่ได้ต้องเน็บผ้าไปสำหรับตัดนั่นตัดนี่ไม่พระไม่ตัดดอกตัดไม่ได้ให้โยมตัดบ้างถ้ามีเนรมีพระเขาพระเขาทำไปทำที่พักที่อาศัยไปแล้วก็เหลาไม้สีฟันเหลาไม้เกียร์นี่เหลาไม้เหลาไม้ฐานน่ะไปไหนต้องทำไม้ฐานใช้มีดใช้พระต้องใช้ที่คมจิตของเราถ้าหากว่ามีการรับมีการฝนดีคมกว่ามีดกว่าพระพระที่มันจะตัดให้ขาดมันต้องยกมือมันต้องฟันจิตของเรานี่ไม่ต้องไปยกมือไม่ต้องไปฟันไม่ต้องไปตัดมันขาดทันทีมันขาดทันทีมันขาดทันทีอะไรที่จะเป็นข้าศึกอะไรจะเป็นภัยเป็นอันตรายเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานั่นสิ่งนั้นมันขาดทันทีมันขาดทันทีความคมของจิตยิ่งกว่ามีกว่าพระนั่งขัดสมาธิครับใครจะไปทางไหนก็ไปใครจะไปอิริยาบถไหนก็เปลี่ยนบางทีกิเลสมันก็บอกเออจะต้องกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนอนตื่นสายเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานทำการจะง่วงนะสารพัดเล่าเขาก็มีเหตุผลของเขาพอฟัง